แต่มาแล้วตรวจกันเออไม่เคยรู้เลยเออไม่งั้นมันจะมีเคสนี้ตรวจการแล้วก็บอกนะเดินตามตามให้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มต่อเดี๋ยวเขาแจ้งความที่ไทยศรีใช่แต่ทางนี้ก็คือเข้าใจว่าของไม่ได้เกี่ยวแต่คือแบบค่ะคือน้องไปรับเลทรุ่นนะคะแล้วก็คือว่ากฎก็คือว่าถ้าอยากได้เลทคนไหนก็ให้คนนั้นเตะค่ะแต่ก็ในที่ในทางนี้ทางนั้นก็คือเลือกที่ตัวเท่ากันมาเตะค่ะแล้วน้องหนูก็จะโดนคนที่แบบเหมือนผอมกว่าเตะอะค่ะเขาบอกว่าเตะไปแค่3ทีแต่น้องหนูอาการค่อนข้างหนักหนูก็เลยติดใจในเรื่องนี้ว่าอาจจะไม่ใช่สารทีคือที่สร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาก็คือว่ามีรุ่นพี่หัวโจกอะค่ะเขาพูดว่าผมนี่แหละเอาไปซื้อของกับน้องเอาไปซื้อน้ำแข็งกับน้องแล้วเราก็โดนวัยรุ่นผู้ชายอะค่ะมากัน4คนรถมอเตอร์ไซค์2คันมาประกบอะค่ะแล้วก็มาถีบแต่ว่าน้องไม่ล้มก็เลยจอดขาตั้งให้แล้วเขาก็เข้ามาซัดน้องหนูเข้ามากระทืบน้องหนูแล้วตัวเขาเองเขาก็โดนเขาก็ว่าอย่างนี้แล้วทีนี้หนูสังเกตว่าเสื้อผ้าน้องหนูอ่ะพอได้มารับจากหลังวันนั้นอ่ะเสื้อผ้าน้องหนูมันไม่เปื้อนไม่มีความเปื้อนเลยไม่มีรอยอะไรทุกอย่างแม้แต่รอยลงไปนอนกิ้งเกือกกระดินก็คือไม่มีหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะไม่ใช่โดนที่อื่นละน่าจะโดนในบ้านค่ะแล้วเพื่อนมีน้องอีกคนนึงเขาก็มาพูดประมาณว่าที่ความจริงแล้วมันเป็นการรับน้องกันนะมันเป็นแบบว่าการรับเลทข้อมือกันซึ่งในข้อมืออันนี้หนูถามไปทางโรงเรียนแล้วโรงเรียนบอกว่าเขาไม่มีอะค่ะเลทข้อมืออันนี้คือน้องๆทุกคนอะสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมารับรุ่นต่อรุ่นเองใช่อยากจะเรียนแบบวัฒนธรรมเด็กช่างอะค่ะคือเขาก็เข้ามาขอโทษอะค่ะตอนแรกเขาไม่รู้ก็คือลูกชายเขาอาจจะไปโกหกอะไรก็แล้วแต่เขาก็เข้ามาบอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ฟังจากลูกชายเขามาค่ะเป็นเรื่องโกหกอะค่ะแต่ทีนี้พอมารู้ตอนหลังว่าลูกตัวเองโดนด้วยเขาก็เลยบอกว่าจะมาขอขมากันนะคะมาขอขมากันทั้งหมดเลยแต่ว่าบ้านหนูก็ไม่ได้รับอะค่ะไม่ได้รับไว้ในที่นี้แล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาในเรื่องของค่าเสียหายการดูแลหรือคดีหรืออะไรไม่มาไม่มีค่ะคือน้องหนูโดนเตะไป3ทีแล้วเขาอ้างว่าทีสุดท้ายเหมือนน้องหนูไม่ไหวเหมือนแบบว่าจะช็อกอะค่ะจะช็อกกระชากเขาก็เลยดูสักแป๊บนึงเราก็เหมือนว่าจะไม่ไหวจริงๆก็ค่อยเอาไปส่งโรงพยาบาลโดยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปก็คือมีคนขับแล้วก็น้องหนูซ้อนตรงกลางแล้วก็ส่วนคนท้ายก็มีคนประกบอีกคนนึงทางที่บ้านเขามีรถยนต์นะคะแต่เขาไม่ปลุกเลือกที่จะไม่ปลุกพ่อแม่ของเขาที่เป็นตำรวจเนี่ยค่ะเลือกที่จะไม่ปลุกแล้วก็เลือกที่จะขี่รถผ่านบ้านหนูไปโรงพยาบาลไม่เรียกแม่อะไรขนาดจนถึงโรงพยาบาลน้องปั๊มหัวใจแล้วถึงจะโทรมาค่ะคือมันสูญเสียค่ะพี่หนูอยู่เนี่ยหนูมีแค่น้องชายหนูแล้วก็พ่อแม่เรามีกัน4คนแค่นี้แล้วคือน้องหนูเป็นอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่หนูก็ทุกวันนี้ก็คือกินข้าวได้ก็ไม่เต็มอิ่มอะค่ะนอนก็ไม่เต็มตาคือมันแย่มากๆกับที่บ้านแล้วก็กับทางครอบครัวค่ะหนูอยากเรียกร้องความเป็นธรรมคืนในเรื่องส่วนของเรื่องคดีค่ะหนูอยากให้โดนคดีร่วมค่ะคดีร่วมคือในที่นี้คือคนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือที่หนูมีหลักฐานว่าเขาเกี่ยวข้องเขานัดแนะกันหนูอยากให้โดนในคดีนี้ทั้งหมดก็อยากจะเรียกร้องว่าถ้าจะให้น้องอะค่ะให้เลทน้องให้แหวนน้องหรือให้เสื้อช็อปน้องก็คือให้โดยตรงเลยไม่ต้องบอกว่าไปเจ็บตัวกันนะคะเพื่อแบบว่าแสดงความแข็งแกร่งว่ามึงได้เลทอันนี้มาเพราะว่าทนได้เพราะว่าอะไรได้เพราะมันได้ไม่คุ้มเสียเลยค่ะพี่กับเลทกิ๊กก๊อกอันเดียวแล้วน้องหนูเป็นขนาดนี้แล้วเลทอันนี้ของใครครับเพิ่นเลทอันนี้เหรอคะของนิวค่ะนิวคือคนที่เตะน้องหนูพี่บ่ายกันเชียวมาแบบทำน้องหนูขนาดนี้หนูก็ไม่รู้ว่าคือเขาลุมหรือเขาอะไรหนูก็ไม่เขาเล่นหน้าเดิมเมื่อกี้แต่น้องเราชื่อกรนะครับผู้เสียหายไปพาคนในนั้นวันนั้นคืนนั้นมีกี่คนประมาณ10ขึ้นมีกินเหล้าไหมม.6ค่ะอ๋อจะเป็นเลทคลาสเดียวของม.6ใช่เหมือนจะข้ามรุ่นไปไม่รับต่อจาก106เอ้ยไม่รับต่อจาก107อะค่ะเพราะว่า